อนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรกับพี่ปุ๊กไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรงแรมอ้าวนี่เป็นสถานที่จัดงานสถานที่นึงนี่พี่ปุ๊กเห็นเปล่าระหว่างทางเราเดินไปห้องน้ำอยู่นี้ห้องน้ำยังสวยเลยนะคะยังดูแบบว่าสามารถแบบสาวแอบมาถ่ายรูปได้อาหารก็อร่อยเนาะจริงๆถ้ามีโอกาสหิวแล้วเนี่ยต้องกินต้องเทสหน่อยใช่ต้องเทสต้องเทสเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าค่ะมาค่ะพี่บีเดี๋ยวนั่งก่อนเลยค่ะเชิญเชิญเข้าต้อนรับเข้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลี่ค่ะพี่ปุ๊กค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรกับพี่ปุ๊กไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรงแรมอ้าวนี่เป็นสถานที่จัดงานสถานที่นึงคือเข้าใจว่าเมื่อกี้จอดรถแล้วลงปุ๊กก็เหมือนโรงแรมประตูก็คือกว้างใหญ่สวยงามเหมือนโรงแรมเลยที่นี่คือที่ไหนคะพี่ปุ๊กตรงนี้เราอยู่โซนถนนกาลบพฤกษ์เป็นสถานที่จัดงานอีกสถานที่นึงที่ชื่อว่าแกรนด์ซงแกรนด์ซงซงเนี่ยเราได้ยินคุ้นหูมาอยู่ประมาณนึงแล้วแบบซงโภชนาใช่ไหมใช่ทีนี้เขาก็เลยมาทำสถานที่จัดงานแต่งงานเขาครบวงจรไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามันจะหรูหราขนาดไหนนะคะข้างหน้านี่ก็สวยขนาดนี้แล้วใช่นี่เราเข้ามาบริเวณด้านในแล้วก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมอยู่ดีถูกต้องนี่เราเหมือนแบบยืนอยู่ในฟอยเย่ของโรงแรมเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็แทนฟอยเย่ไปได้เลยนะใช่เพราะว่าเนี่ยคุณดูซีลิ่งที่สูงไปอีกใช่แล้วอย่างตรงนู้นนี่ก็ดูมีแบบเป็นกระจกด้านบนนะพี่ปุ๊กมีจุดแบบนั่งรอไงแบบเหมือนโซฟาเหมือนแบบเป็นรีเซพชันนั่งรอในแบบว่าหน้าฟอนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือพี่ก็ไปจัดงานมาหลายที่ใช่ไหมมันก็จะมีที่จัดงานที่อารมณ์ที่ว่าเขาเป็นจริงๆถ้าเชิงเนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆร้านอาหารเนาะคนก็จะไม่ได้โออางโอทงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็ถือว่าเรียกว่าหรูหรานะสวยเลยอ่ะเนี่ยตรงบริเวณที่เราเดินเดินมาเนี่ยเราก็สามารถแบบทางแกลเลอรี่เออใช่ระหว่างทางเดินมาอย่างด้านหน้านี่น่าจะเป็นเหมือนว่าซุ้มถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ๊กที่นี่ก็คือวางได้2มุมเลยนี่ก็คือมุมนี้มุมที่เป็นโค้งอันนี้ก็จะได้กว้างเลยปึ๊บใช่หรือไม่ก็นี่เป็นมุมนี้หรือว่าจุดลงทะเบียนจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก็ได้ลงทะเบียนจริงจะอยู่แบบโซนด้านหน้ากว่าใช่ก็คือที่เราเดินเข้ามาแล้วก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าโอเคตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ถ่ายรูปไปใช่แล้วต้อนรับแขกถ่ายรูปกับแขกที่ตรงนี้มีแชนเดเลียร์ตรงนู้นก็มีแชนเดเลียร์นะนี่ไม่เหมือนโรงแรมมากหนูก็อยู่ในโรงแรมถ้าเกิดแบบปิดตาแล้วเดินเข้ามาให้อยู่ห้องในนี้บอกอยู่โรงแรมก็คือก็เชื่อใช่งั้นเราไปดูห้องจัดเลี้ยงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเออมันจะสวยงามขนาดไหนนี่พี่ปุ๊กเห็นเปล่าระหว่างทางเราเดินไปห้องน้ำอยู่นี้ห้องน้ำยังสวยเลยนะคะยังดูแบบว่าสามารถแบบสาวแอบมาถ่ายรูปได้ไม่ใช่เหมือนมาอยู่ในสถานที่ที่แบบนี้เนาะแบบว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วแต่ถ่ายปุ๊กมาถ่ายรูปดีค่ะดีตอนนี้เราอยู่ในห้องจัดเลี้ยงแล้วเนาะจะบอกเลยว่าตรงนี้เขาทำเพื่อฉันประตูบานนี้เธอจะเดินลอดเข้ามาไม่ได้ใช่ปกติไปที่ไหนต้องเดินก้มหัวตลอดมาที่นี่นี่ไม่ต้องเพราะว่ามีความสูงแบบโอ้อ่าสวยงามคือแบบว่าสเกลเขานี่คือแบบประตูด้านหน้าก็ใหญ่กับประตูข้างในก็ตามกันมาเลยนะแบบพูดตรงๆเลยนะห้องจัดเลี้ยงนี่มันเหมือนโรงแรมจริงๆนะคือแชนเดเลียร์ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเวลาเราไปโรงแรมเราก็จะพูดเสมอว่าห้องนี้มีแชนเดเลียร์อ่ะดูที่เหมือนอยู่ในโรงแรมจริงๆอ่ะแล้วอย่างโต๊ะอย่างเงี้ยพี่ปุ๊กในห้องนี้เนี่ยสามารถจัดเลี้ยงได้กี่โต๊ะอะคะก็คือเริ่มต้นเขาจัดเริ่มต้นที่20โต๊ะไปจนถึงถ้าแน่นๆหน่อยก็อยู่ที่60โต๊ะ60นี่อาจจะแบบทางเดินอาจจะแคบหน่อยแต่ก็ยังคือยังอยู่ในห้องนี้ได้หมดอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่ต้องสงสัยเลยเวทีก็ต้องอยู่ด้านนู้นอยู่แล้วเหมือนเขายกไว้ให้แล้วเนาะแล้วดูดิแบ็คกราวด์คือสวยแล้วนะมีต้นไม้สีเขียวแล้วนี่ดอกไม้ด้านข้างก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้จะแต่งดาดีไว้ให้อยู่แต่ถ้าเราจะเอามาเพิ่มเติมก็ได้ใช่แล้วโอเคเรื่องอาหารก็คือก็คงไม่ต้องพูดเกิดที่นี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาได้ยินติดหูมานานนมแล้วเรื่องไฟแสงอะไรนี้ก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดเนาะใช่แล้วโปรเจคต้องโปรเจคเตอร์ก็มีให้ครบนี่มีให้ถึง3จอเลยมี3จอเลยเหรอเออดูกันแบบคือคนอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นก็จะเห็นจากมุมนี้แน่นอนแต่ว่าที่เห็นเนี่ยที่เขาเซตไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นงานเลี้ยงนี่ใช่ไหมใช่ว่าพิธีเช้าอย่างแบบพิธีสงฆ์หรือว่าโต๊ะน้ำสังอะไรเขาจะไม่มีที่นี่ก็มีแสดงว่าก็ต้องมีสักมุมนึงที่สามารถจัดได้มุ
มนั้นนะคะจะเป็นพิธีศพเนี้ยโอเคแล้วพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจัดเซตอย่างงี้ให้เลยใช่มั้ยปุ๊กเค้ามีให้เลยก็คือเราจะได้เป็นหน้าตาอย่างงี้เลยก็คือจะสวยงามเลยก็คือเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเค้าก็เซตมาให้ก็แบบนี้ก็โอเคเลยไม่ต้องเตรียมมาอาหารก็อร่อยเนาะจริงๆถ้ามีโอกาสหิวแล้วเนี่ยต้องกินต้องเทสหน่อยใช่ต้องเทสเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าค่ะตอนนี้ก็เราขึ้นไปสำรวจขอน้ำขิงหน่อยแก่แล้วเปล่าโอเคขอหยุดตรงนี้นิดนึงสวยงามนะมองจากตรงเนี้ยเนี่ยถ้าสมมุติบ่าวสาวเปิดตัวก็ต้องมีการเหมือนแบบอย่างนี้นิดนึงโพสก่อนแล้วก็ค่อยลงบันไดไปแล้วก็แบบก็ดูหรูแบบเด่นเลยนะแบบเด่นอยู่มากตรงนี้เลยนะมองนี้คือแบบแต่ถ้ากำลังจะคิดว่าถ้าโยนช่อดอกไม้ก็กลัวอาหารเนาะต้องโยนที่นู่นดีกว่าก็จะตื่นเต้นสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เกินไปเอาจานขึ้นมารอรับเลยเอออย่างนี้เลยเหรอโอเคเราไปดูห้องแต่งตัวดีกว่าค่ะมาค่ะพี่บีเดี๋ยวนั่งก่อนเลยเชิญเข้าต้อนรับเข้าบ้านต้อนรับก็คือห้องแต่งตัวพี่ปุ๊กคือเขามี2ห้องนะคะอันนี้ไปสืบความมาใช่ไปแอบสืบมาก็คือมี2ห้องก็คืออย่างสมมติว่าหนูจัดงานเช้าเที่ยงใช่ไหมแล้วพี่ปุ๊กจัดงานเย็นก็ต้องเข้ามาแล้วใช่ต้องเข้ามาแล้วพี่ปุ๊กก็อาจจะไปรออีกห้องนึงห้องรอข้างล่างเพื่อจะเคลียร์กิจกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเราแบบจองทั้งวันเลยเราก็ได้2ห้องไปเลยเก๋ๆจะได้ไม่ต้องแบบกดดันด้วยว่าแบบครูตอนเช้าจะต้องมารีบๆใช่เป็นห้องแบบห้องผู้ใหญ่ห้องนึงแล้วก็เป็นห้องเราห้องนึงอะไรอย่างนี้สวยงามเป็นไงดูสิที่แขวนชุดก็มีไว้ให้เรียบร้อยใช่หลับนอนได้ตามสบายสวยอ่ะเธออยู่ไหมอยู่ที่นี่ไหมเออซื้อบ้านอยู่นี่เอาห้องแบบนี้ไหมไปเอาแบบนี้เลยโอเคคือมาจากห้องแต่งตัวเมื่อกี้ปึ๊บนี่ตรงนี้ไม่มีบันไดเด็กพี่ปุ๊กไปสำรวจมาแล้วเป็นห้องแห่งความลับไม่ใช่มันเป็นอีกบันไดนึงที่แบบว่าเจ้าสาวที่จะเปิดตัวค่ะสามารถขึ้นมาทางนี้แอบขึ้นมาเห็นเนี่ยว่าเฮ้ยดูดีโผล่มาจากตรงนี้ใช่เพราะว่ามันคือทางเดียวกับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ตอนเปิดตัวนี่ก็คือเป็นทางแอบขึ้นมาทางนี้ใช่โหลอ๋อไม่ใช่ไม่มีโอเคแถวนี้คือสวยนะแบบใช่คู่บ่าวสาวแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถเนี่ยมาใช้ตรงบริเวณเนี้ยถ่ายภาพแอบเก็บภาพเพราะว่าแสงเสริงอะไรมันมาได้ด้วยไงอุ้ยละมุนอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่สรุปกันดีกว่าว่าที่นี่เราให้กี่ดาวอุ้ยเราเป็นใครให้กี่ดาวไปวันนี้เราก็ดูไปแล้วห้องจัดเลี้ยงคือที่นี่อาจจะไม่ได้แบบว่ามีหลายห้องมากมายแต่ว่าก็ครบอยู่ใช่เลยเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าอย่างเงี้ยพี่ไปจัดงานมาหลายที่ใช่ไหมคือในเชิงว่าเป็นร้านอาหารแล้วเขามีสถานที่จัดงานอ่ะปกติก็คือจะไม่ได้หรูหราขนาดนี้หรอกใช่แต่ที่นี่คือแบบเฮ้ยมันก็พูดจริงๆว่าเทียบเท่าโรงแรมได้นะใช่เพราะว่าแบบลุกหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเลยล่ะก็สำหรับคนที่แบบว่าบ่าวสาวที่จะแบบว่ามีงบอยู่จำนวนจำกัดอะไรเงี้ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่ดีมากเลยด้วยใช่เพราะว่าจริงๆคือโต๊ะจีนที่นี่ก็คือแบบมีหลากหลายราคาไงอย่างแบบสตาร์ตั้งที่8,000กว่าไปจนถึงแบบ20,000กว่าอันนี้คือแบบแล้วแต่ว่าเราจะมีงบเท่าไหร่ขั้นต่ำเลยค่ะพี่ปุ๊กแล้วเขาก็มีขั้นต่ำอยู่ที่20โต๊ะก็คือ20โต๊ะก็สามารถจัดงานที่นี่ได้อาหารก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เขาก็จะมีค่าเหมือนแบบเป็นเชิงว่าค่าเช่าสถานที่แต่อันเนี้ยอาจจะต้องดูว่าแบบเอ้ยเรามีช่วงเวลาอะไรบ้างแล้วเรามีพิธีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่จะลดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเราเห็นกว้างขวางอยู่แล้วด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่แบบดรอปแบบอาจจะเป็นผู้ใหญ่ VIP ลงก็สบายมากอันนี้คือชอบมากเลยนะลงรถปุ๊บก็เข้าได้เลยโอเคก็ที่นี่ก็ถือว่าสวยอะค่ะพี่ปุ๊กใช่ที่ดีมากเลยอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณแกนสงมากๆนะคะที่ให้เรามาถ่ายสถานที่ที่นี่นะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะที่ดูเรามาจนจบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแอดโยมายด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ